ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไต้หวันคนไหนนะครับที่หลงไหลการถ่ายรูปนะครับและจิบกาแฟกับชิมขนมอร่อยๆในวันหยุดแบบนี้ต้องไม่พลาดนะฮะกับที่นี่เลย Hidden Backyard Cafe and Hangout นะครับกับบรรยากาศในสวนหลังบ้านสุดชิลนะครับเป็นกันเองเหมือนเข้ามานั่งอยู่ในที่บ้านเพื่อนอย่างนั้นเลยนะฮะว้าวมาที่ร้าน Hidden Backyard Cafe and Hangout นะครับสายหวานทุกๆคนเลยนะฮะผมแนะนำให้สั่งตามนี้เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดของที่นี่จริงๆนะครับอันแรกเลยนะฮะชื่อเมนูว่า The Apple Crumble นะฮะเขาเสิร์ฟอยู่ในผลแอปเปิลเลยนะฮะแต่ว่าตัวข้างในของเขาเนี่ยเขาคว้านเอาเนื้อแอปเปิลออกแล้วเอาไปผัดกับตัวอบเชยนะครับก่อนที่จะท็อปด้วยไอศครีมวานิลาลูกใหญ่ๆแบบนี้นะฮะแล้วก็รับประทานคู่กับวานิลาซอสนะฮะเอาเป็นว่าเราไม่รีรอเลยนะฮะมาชิมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าแอปเปิลเนี่ยคือนุ่มเลยนะฮะเพราะว่าอบจนแบบมาได้ที่ทุกความสวยงามนะฮะขออนุญาตเอาไอศครีมวางข้างๆก่อนนะครับแม่เราก็จะกินให้ยากทำไมโอ้ดูข้างในเอาไส้ข้างในก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าตัวแอปเปิลของเขานะครับมีกลิ่นหอมจริงๆนะฮะแล้วรสชาติหวานกำลังดีแอปเปิลของที่นี่เนี่ยพอไปผัดกับตัวอบเชยแล้วนะฮะยังมีความกรอบนิดๆของแอปเปิลอยู่คือยังรักษาสภาพความเป็นแอปเปิลได้ดีแล้วก็ความหวานของแอปเปิลก็ออกมากำลังดีอันนี้คือแบบว่าเพอร์เฟกต์เลยนะฮะใครที่ชอบทานไอศครีมนะฮะเขาจะมีไอศครีมวานิลาทานคู่กับตัวครัมเบิลของเขานะครับแล้วก็ตักตัวแอปเปิลมาอีกนิดนึงนะฮะอันนี้ก็คือเป็นแบบครบจบในคำเดียวอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นเมนูยอดนิยมเลยนะฮะนิวยอร์กชีสเค้กนะครับแต่ความกิ๊บเก๋ของที่นี่ก็คือเป็นชีสเค้กอยู่ในถาดแบบนี้นะครับเสิร์ฟมาคู่กับไอศครีมวานิลาลูกใหญ่ๆเลยใครที่ทานตัวชีสเค้กแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเลี่ยนไปหรือเปล่านะมีความเป็นนมเป็นเนยเยอะก็จะมีตัวสตรอเบอรี่ซอสเนี่ยเปรี้ยวๆตัดเข้าไปลองดูเลยนะครับโอ้นุ่มมากเนื้อจะเนียนๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ตักขึ้นมาครีมชีสนี่คือหอมมากๆนะครับเป็นชีสเค้กที่ใส่ครีมชีสเยอะจริงๆคือเราทานเข้าไปเราจะรู้แล้วกลิ่นมันมาแล้วรสชาติมันใช่นะครับแล้วก็ที่ชอบคือเขาเนี่ยไม่ได้หนามากดังนั้นเราทานได้เรื่อยๆเลยแล้วก็มีไอศครีมเข้ามาด้วยเนี่ยมันช่วยเพิ่มความเข้มข้นนะฮะเราทานเข้าไปมีไอศครีมนิดนึงใครที่ชอบสตรอเบอรี่นะฮะแล้วก็ราดเพิ่มเข้าไปอันนี้เป็นอะไรที่ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะฮะว้าวอร่อยมากตัวชีสเค้กเข้มข้นจริงๆนะฮะแล้วก็สตรอเบอรี่ซอสเนี่ยเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดๆหอมอร่อยแนะนำครับสาวกชีสเค้กนะฮะมาที่นี่นะครับแล้วก็สั่งเลยนิวยอร์กชีสเค้กฟินแน่นอนอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ผมคิดว่ามันกิ๊บเก๋มากๆนะฮะชื่อว่าเบคครัวซองแอนด์ชาโคเบรดนะครับก็คือจะเป็นครัวซองเนี่ยแหละอบนะฮะแล้วก็ตัวชาโคเบรดก็คือขนมปังชาโคแบบนี้แต่ว่าหั่นมาเป็นชิ้นง่ายๆแล้วก็จะหยิบครัวซองมานะครับที่เขาอบจนกรอบนะฮะหอมเนยมากๆจิ้มกับตัวนี้จะเป็นซอสชาไทยจิ้มลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ดื่มด่ำก่อน1ครั้งนะฮะแล้วค่อยกินชาโคนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตัวครัวซองของเขาอ่ะเป็นครัวซองที่ดีมากๆเนยเนี่ยมันหอมมันชัดมากมันอร่อยจริงๆซอสชาไทยหวานแต่ว่าไม่หวานมากมันเข้ากันดีจริงๆกับตัวครัวซองส่วนชาโคนะครับบอกได้เลยว่าหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับกรอบนอกนุ่มในอยู่นะครับแล้วก็เจอกับตัวซอสชาไทยอันนี้ฟินแบบไร้ที่ติเลยสำหรับเครื่องดื่มนะครับ Summer Spark อันนี้นะฮะส่วนผสมหลักๆเลยนะฮะก็จะมีแครนเบอร์รี่นะครับมีน้ำส้มนะครับแล้วก็ Energy Drink Energy Drink ก็คือจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่รสชาติสดชื่นแน่นอนฮะ
ก็จะมีแบบเบสพื้นฐานเป็นน้ำส้มนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆของแคนเบอร์รี่แล้วก็มีรสเปรี้ยวๆหน่อยสำหรับสายหวานคนไหนนะครับอยากมาหาสถานที่ดีๆนะครับขนมหวานอร่อยเครื่องดื่มดีๆแบบนี้มากันได้ครับที่ Hidden Backyard นะครับ Cafe and Hangout ครับสามารถมาได้เลยนะครับที่ซอยแจ้งวัฒนะ45อำเภอปากเกร็ดนนทบุรีครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับและเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นำมาฝากสายหวานในวันนี้นะครับเป็นเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับนานหรือยังไม่เคยรับประทานขนมโดนัทแล้ววันนี้เป็นโดนัทพิเศษนะคุณผู้ชมครับมีชื่อว่าโดนัทนมนะครับนุ่มชุ่มชื้นชวนรับประทานแล้วก็หอมหอมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับวิธีทำโดนัทนมเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานสารเสริมคุณภาพสำหรับทำขนมปังเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อประมาณ15นาทีจนก้อนโดเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทวางลงในถาดพักไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่านำโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟอ่อนๆ นะครับทอดจนกระทั่งสุกทั้ง2ด้านนำขึ้นพักให้เย็นเตรียมไว้ก่อนครับวิธีทำซอสนมใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลานะครับจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนครับจัดโดนัททอดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสนมอร่อยแบบนี้อย่าเก็บไว้รับประทานคนเดียวนะส่งต่อความอร่อยให้คนข้างๆด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับและช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับเด็ดมาฝากคุณผู้ชมครับคัพเค้กสตรอเบอรี่นม